สาวน้ำชาชีรนัทพูดถึงลูกคนที่2แล้วค่ะหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคะสำหรับสาวน้ำชาชีรนัทค่ะเจ้าตัวอยู่วงการบันเทิงมานานมีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมายนะคะอัปเดตค่ะว่าตอนนี้ลูกชายตัวน้อยอย่างน้องน้ำทะเลกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชังเลยล่าสุดเธอตั้งใจอัปเดตชีวิตว่าตั้งแต่ลูกชายเกิดมาทางบ้านก็พากันหลงเป็นแถวเลยนะกำลังเล็งอยู่ว่าจะส่งลูกไปเรียนต่อที่เมืองนอกตั้งแต่เด็กๆ เลยได้ไปใช้ชีวิตความเป็นคุณแม่เองก็คือแบบโอเคแฮปปี้มากเรียกได้ว่าหลงเลยแล้วค่ะคือเราสามารถจ้องหน้าเขาได้ทั้งวันไม่มีเบื่อนะคือแค่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าฟินมากๆแล้วทางด้านคุณพ่อเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าหลงเหมือนกันค่ะทุกอย่างมาอยู่ที่ลูกหมดเลยเราวางแผนอนาคตให้ลูกไว้ยังไงบ้างก็คิดนะว่ามองที่เรียนไปแล้วว่าจะไปที่ไหนแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะส่งไปเมืองนอกตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ในเรื่องของการมีอีกหนึ่งคนถามว่าอยากมีไหมก็อยากแหละคือถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บและได้เลยก็ดีแต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนหนึ่งมันก็กินเวลาชีวิตเราไปเกือบ2ปีวางแผนไว้อีกสักกี่ปีตอนนี้ก็คิดว่าอยากมีแค่คนเดียวก่อนค่ะในใจลึกก็อยากมีอีกคนแต่มันก็ไม่ไหวที่จะเคลียร์เพราะมันใช้พลังงานเยอะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะMankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here.